เมื่อมนุษย์ต่างดาวลงมาที่โลกได้เจอและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายแต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เขายังสงสัยและต้องการคำตอบซึ่งคำถามนั้นก็คือพระเจ้าที่คนบนโลกต่างพูดถึงนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆหรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไป Channel วันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่อง PK ก่อนรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในวันหนึ่งบนดาวเคราะห์สีฟ้านามว่าโลกมีกลุ่มเมฆประหลาดลอยลงต่ำมาใกล้พื้นดินซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือยานอวกาศขนาดใหญ่หลังจากนั้นก็มีสิ่งมีชีวิตต่างดาวลงมายังพื้นผิวโลกเขามีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ซึ่งแอดจะขอเรียกเขาว่านายขี้เมาหรือตามภาษาฮินดีก็คือ PK นะคะเมื่อ PK เห็นมนุษย์คนแรกก็รีบวิ่งไปหาในสภาพที่เปลือยเปล่ามีเพียงสิ่งเดียวที่ติดตัวเข้ามาซึ่งก็คือสร้อยคอที่เป็นรีโมทส่งสัญญาณให้ยานกลับมารับทางด้านมนุษย์โลกก็ตะลึงกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากทั้งคู่ต่างมองกันและกันอยู่สักพักก่อนที่ลุงจะกระชากรีโมทวิ่งหนีขึ้นรถไฟไปพีเคพยายามวิ่งตามไปเอาคืนแต่ก็แย่งไม่ได้เพียงแค่วิทยุเก่าๆจากนั้นพีเคก็เดินไปเรื่อยๆจนได้เจอมนุษย์หลายคนซึ่งพีเคก็ประหลาดใจว่าทำไมมนุษย์มีผิวหนังที่หลากหลายบางคนผิวดำบางคนผิวขาวบางคนผิวสีสดใสจนกระทั่งเขาได้เจอกับรถเต้นได้พอเดินเข้าไปดูในรถเขาก็ได้รู้ว่ามนุษย์โลกมีอวัยวะทุกอย่างเหมือนกับเขามีผิวที่เหมือนกันแต่มนุษย์จะใส่สิ่งที่เรียกว่าเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเอาไว้พีเคจึงได้หยิบเสื้อผ้าจากในรถมาใส่บ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีคนมองและหัวเราะเขาอยู่จนกระทั่งพีเคได้เรียนรู้ว่าเสื้อผ้ามันแบ่งแยกหญิงชายแบ่งแยกตามเวลาอาชีพและสิ่งที่ทำจากนั้นพีเคก็ไปเห็นคนใช้กระดาษแลกเปลี่ยนกับอาหารซึ่งเขาก็ได้กระดาษแบบนั้นมาจากรถเต้นได้จึงได้ลองนำไปแลกอาหารดูบ้างพอแลกได้พีเคก็เลยเข้าใจว่ารูปของชายคนนี้มีค่าเขาจึงตะเวนเก็บรูปสะสมไว้จำนวนมากแต่พอนำไปใช้พ่อค้าก็งงพีเคให้รูปไปเรื่อยๆจนได้รู้ว่ารูปชายคนนี้จะมีค่าก็ต่อเมื่ออยู่ในกระดาษประเภทหนึ่งเท่านั้นซึ่งมันก็เรียกว่าเงินและเมื่อใดที่ต้องการเงินและเสื้อผ้าก็สามารถไปเอาได้ที่รถเต้นได้ในวันหนึ่งหลังจากที่พีเคพบเห็นสิ่งผิดปกติของเสื้อผ้าชายคนหนึ่งเขาก็ช่วยแก้ปัญหาให้แต่หลังจากนั้นเขาก็พบว่ากลิ่นมันแปลกๆจึงได้รูดกลับไว้แบบเดิมซึ่งเขาก็ได้รับการตอบแทนการช่วยเหลือครั้งนี้ด้วยการถูกวิ่งไล่กระทืบพีเคจึงได้วิ่งหนีด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอดแต่แล้วเขาก็ถูกรถชนจนสลบไปสิ่งที่เป็นคนขับและเป็นหัวหน้าคณะดนตรีจึงรีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลซึ่งพีเคก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ด้วยท่าทางแปลกๆของเขาบวกกับการที่เขาไม่สามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้จึงทำให้หมอสันนิษฐานว่าพีเคอาจจะความจำเสื่อมสิ่งเลยต้องพาพีเคไปอยู่ด้วยจนกว่าความจำจะกลับมาระหว่างทางสิ่งก็พยายามพูดด้วยแต่พีเคก็ไม่สามารถพูดได้เขาจึงตัดสินใจที่จะเรียนรู้ภาษาซึ่งเขาก็สามารถเรียนได้ด้วยวิธีการจับมือพีเคไม่รอช้าค่อยๆลูบไล้ที่มือของสิ่งเบาๆทำเอาสิ่งสยิวถึงกลับต้องจอดรถมาอธิบายว่าเขาเป็นชายแท้ๆแมน 100% พอจับมือผู้ชายไม่ได้พีเคเลยตะเวนจับมือผู้หญิงไปทั่วทำเอาเหล่าหญิงสาวตกใจจนสิ่งต้องคอยไปห้ามอยู่ตลอดจนกระทั่งวันนึงพีเคดันไปจับมือเจ้าสาวในงานแต่งจนถูกไล่กระทืบยังดีที่สิ่งมาช่วยไว้ได้ทันซึ่งเขาก็คิดว่าพีเคทำแบบนี้ก็เพราะหืนเขาจึงพาพีเคไปปลดปล่อยที่สถานบริการพีเคเลยใช้โอกาสนี้จับมือสาวเพื่อเรียนรู้ภาษาตลอดทั้งคืนจากนั้นพีเคก็รีบกลับไปหาสิงเพื่อขอให้ช่วยตามหารีโมทส่วนสิงก็ดีใจมากที่พีเคสามารถกลับมาพูดได้เขาเลยคิดว่าความทรงจำกลับมาเพราะการเล่นจำจีจากนั้นพีเคก็เล่าเรื่องที่ถูกขโมยรีโมทให้ฟังทางด้านสิงจึงแนะนำว่าของมีค่าแบบนั้นโจรคงเอาไปขายที่เดลีแน่นอนพีเคไม่รอช้ารีบเดินทางไปเดลีทันทีพอไปถึงเขาก็ได้ไปแจ้งกับตำรวจตำรวจเลยตะคอกใส่เพราะมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆในการตามหาพีเคเลยไปถามกับคนอื่นๆแต่ทุกคนก็พูดเหมือนกันว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นแหละที่จะช่วยได้เชื่อในพระเจ้าเถอะทางด้านพีเคก็สงสัยว่าพระเจ้านี่เป็นใครทำไมทุกคนบอกว่าเขาช่วยได้พอ
พอพีเคพยายามหาคำตอบเขาก็ได้เรียนรู้เรื่องที่น่าทึ่งมากๆเขาเห็นผู้คนใช้เงินเพียงเล็กน้อยเพื่อขอให้พระเจ้าช่วยแก้ไขปัญหาให้ซึ่งดาวของพีเคไม่มีบริการดีๆแบบนี้เขาไม่รอช้ารีบเข้าไปซื้อพระเจ้ามาลองดูแต่พระเจ้าก็มีหลายขนาดพีเคเลยถามพ่อค้าไปว่าแต่ละขนาดให้ผลแตกต่างกันไหมพ่อค้าก็คิดว่าพีเคเมาเลยรีบขายไปองค์นึงจากนั้นพีเคก็นำพระเจ้าไปลองขออาหารทันใดนั้นก็มีคนนำอาหารมาให้ซึ่งมันก็เป็นเพราะพีเคไปนั่งรวมกับขอทานแต่พีเคก็ทึ่งและดีใจเป็นอย่างมากที่คำขอเป็นจริงเขาจึงขอต่อทันทีโดยในรอบนี้เขาขอให้ได้รีโมทคืนมาซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่ได้ผลเขาเลยไปโวยวายที่ร้านว่าพระเจ้าทานหมดพระเจ้ามีตำหนิจากการผลิตพ่อค้าเลยบอกว่าไม่มีตำหนิแน่นอนผมเป็นคนปั้นเองทางด้านพีเคก็ถึงกับอึ้งที่มนุษย์สร้างพระเจ้าเพราะจากที่เขารู้มาพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์จากนั้นพีเคก็ถามต่ออีกทั้งทำไมต้องมีรูปปั้นแล้วพระเจ้ารู้ปัญหาของเราได้ยังไงเป็นการส่งสัญญาณในรูปแบบไหนซึ่งในคำถามของพีเคก็เป็นคำถามวิทยาศาสตร์ถามหาเหตุผลแต่คำตอบของพ่อค้ากลับตอบแบบความเชื่อมันเลยยิ่งทำให้พีเคสงสัยและถามต่อไปเรื่อยๆพ่อค้าอีกคนเลยเข้ามาหลอกขายชุดบูชาพร้อมทั้งบอกว่าคำขอของคุณมันใหญ่กว่าที่พระเจ้าองค์เล็กๆจะช่วยได้ลองเข้าไปขอกับองค์ใหญ่ในวิหารสิทางด้านพีเคก็เชื่อเข้าไปต่อคิวในวิหารนับ2ชั่วโมงเพื่อขอพรแต่สิ่งที่เขาได้กลับขึ้นมาดันเป็นกะลามะพร้าวเขาเลยถามว่าแล้วสิ่งที่ขอล่ะนักบวชก็บอกว่าเดี๋ยวก็ได้พีเคเลยถามกลับไปว่าได้เมื่อไรที่ไหนแล้วใบเสร็จหลักฐานคำขอล่ะทางด้านนักบวชก็ไม่ตอบแถมยังไล่พีเคออกมานอกวิหารหลังจากนั้นพีเคก็จะกลับแต่ก็หารองเท้าไม่เจอคนข้างๆเลยบอกว่าเลือกเอาเองได้เลยจากนั้นพีเคก็ไปแจ้งความที่โดนโกงเงินค่าจ้างพอตำรวจรู้ว่าพีเคมาแจ้งความจับพระเจ้าก็เลยตบไปทีนึงจากนั้นก็ค้นตัวเขาซึ่งตำรวจก็เห็นนามบัตรโดยเจ้าของนามบัตรก็เป็นหมอที่นับถือศาสนาคริสต์ตำรวจเลยเข้าใจว่าพีเคคงเมาจนลืมศาสนาตัวเองซึ่งตำรวจก็ได้แนะนำพีเคไปขอพรที่โบสถ์จากนั้นพีเคพร้อมกับชุดบูชาก็เข้าไปในโบสถ์ศาสนาคริสต์ซึ่งเขาก็ได้ถอดรองเท้ามุ่งหน้าไปที่พระเยซูท่ามกลางสายตางุนงงของทุกคนทันใดนั้นพีเคก็ฟาดมะพร้าวลงพื้นจนทำให้ถูกลากตัวออกมาในระหว่างนั้นเขาก็เห็นบาทหลวงถวายไว้ให้พระเยซูเลยคิดว่าพระเจ้าคงเบื่อน้ำมะพร้าวแล้วพีเคเลยไปหาเงินจากรถเต้นได้และจากคนตาบอดที่ยืนแจกเงินข้างถนนจากนั้นก็เอาเงินไปซื้อไวน์แล้วก็ตรงไปที่โบสถ์อีกครั้งแต่รอบนี้เขาดันไปมัสยิดของชาวมุสลิมแต่พวกเขาไม่ดื่มของมึนเมาทำให้พีเคถูกไล่ตืบออกมายังดีที่เขาหนีขึ้นรถเมย์ได้ทันในระหว่างนั้นเขาก็เห็นผู้หญิงคนนึงนั่งทำหน้าเศร้าเสียใจอยู่เขาเลยจับมือเพื่ออ่านใจดูว่าเธอเป็นอะไรคนข้างๆเลยด่าเขาที่จีบแม่ไม้ที่สามีเพิ่งทางด้านพีเคก็งงว่ารู้ได้ไงชายคนนั้นจึงบอกว่าก็เธอใส่ชุดขาวไงจากนั้นพีเคก็ถูกไล่ลงมาจากรถซึ่งเขาก็ไปเห็นผู้หญิงคนนึงใส่ชุดขาวพอดีเลยเข้าไปปลอบใจที่เธอเพิ่งสูญเสียสามีหญิงสาวคนนั้นเลยบอกว่าสามีเธอยังไม่ตายถ้าสามีเธอตายต้องใส่ชุดดำสิหลังจากนั้นพอพีเคเห็นหญิงสาวชุดดำก็เลยเข้าไปถามว่าคุณไม่มีสามีแล้วหรอและจากนั้นเขาก็ถูกไล่ตืบอีกตามเคยจากการที่พีเคถูกไล่ฟาดไล่ตีมาหลายครั้งเขาก็ได้เรียนรู้ว่าพระเจ้ามีหลายองค์แต่ละองค์ก็จะมีกฎและวิธีบูชาของตัวเองมีกลุ่มคนที่นับถือของตัวเองซึ่งมันก็เรียกว่าศาสนาโดยทุกคนบนโลกก็จะมีศาสนาและนับถือพระเจ้าของตัวเองเท่านั้นด้วยเหตุนี้พีเคจึงเข้าใจว่าที่เขาขอพรยังไม่ได้เพราะเขายังไม่รู้ศาสนาของตัวเองซึ่งก็คิดว่าศาสนาเป็นสิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เขาก็ยังหาไม่เจอว่าอะไรคือตัวบ่งชี้ว่าใครจะต้องนับถือศาสนาไหนพีเคเลยตัดสินใจนับถือมันทุกศาสนาไปเลยเนื่องจากเขาคิดว่าต้องมีสักศาสนาแหละที่เป็นศาสนาของเขาหลังจากนั้นพีเคก็ตะเวนบูชาพระเจ้าทุกองค์และเข้าร่วมพิธีกรรมของทุกศาสนาอีกทั้งยังสะสมเครื่องรางแต่งตัวและทำตามที่คนในศาสนานั้นๆเขาทำกันซึ่งเขาก็ทำมันด้วยความจริงใจความเชื่อมั่นแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นหลายอย่างมันดูไร้เหตุผล
หลังจากที่เขาทุ่มเททำมันอยู่นานแต่เขาก็ยังไม่ได้พบพระเจ้าจริงสักทีคำขอก็ไม่เป็นจริงแถมในตอนนี้ความสงสัยในสิ่งที่เขาทำทั้งหมดมันก็มีเยอะมากทั้งเรื่องที่ทำไมต้องอดอาหารทำไมคนนึงบอกให้บูชาวัวอีกคนบอกให้กินวัวได้บางคนบอกให้ถอดรองเท้าเข้าวัดบางคนบอกให้ใส่รองเท้าเข้าโบสถ์ในที่สุดพีเคก็ทนไม่ไหวหันไปประกาศตามหาพระเจ้าแทนจนกระทั่งวันหนึ่งพีเคไปเห็นคนที่แต่งเป็นพระศิวะเดินเล่นอยู่ในตลาดซึ่งเขาก็คิดว่าเป็นพระเจ้าตัวจริงเขาจึงรีบตามไปและขังพระศิวะไว้ในห้องน้ำจากนั้นก็ทวงคำขอด้วยความขุ่นเคืองทำเอาพระศิวะสั่นกลัวจนพังโซ่หนีออกมาทางด้านพีเคก็วิ่งไล่ตามพระศิวะไปท่ามกลางสายตาของเหล่าผู้ศรัทธาในพระศิวะจนในที่สุดพระศิวะก็หนีเข้าไปหลบในงานเทศของนักบวชชื่อดังคนนึงที่มีชื่อว่าทัพพัสวีซึ่งเขาก็กำลังเทศถึงลูกปัดสวรรค์ที่พระศิวะประทานมาให้เพื่อเยียวยาทุกข์ให้เหล่าผู้ศรัทธาและลูกปัดนั้นก็คือรีโมทของพีเคพอพีเคได้เห็นก็ดีใจมากจนร้องไห้ออกมาเขาไม่รอช้าเดินตรงจะไปหยิบรีโมททางด้านทัพพัสวีก็เข้าใจว่าพีเคเป็นผู้ศรัทธาเลยพาตัวมาพูดถึงความปิติพีเคได้ใช้โอกาสนี้พูดขอบคุณพระศิวะที่นำทางจากห้องน้ำมาหารีโมทพอทัพพัสวีเห็นว่าพีเคเริ่มพูดแปลกๆจึงคิดว่าเขาเมาเลยให้กาดพาตัวไปทิ้งไว้กลางถนนท่ามกลางฝนที่ตกหนักตัดฉากไปที่จักกูนักข่าวสาวผู้น่าสงสารโดยในสมัยที่เธอเรียนอยู่ต่างประเทศเธอต้องผิดหวังในความรักเนื่องจากซัฟารัตแฟนหนุ่มของเธอนับถือศาสนาอิสลามส่วนครอบครัวของจักกูนับถือศาสนาฮินดูซึ่งพวกเขาก็เคร่งศาสนาและศรัทธาทัพพัสวีมากๆข้าวของเครื่องใช้แทบทุกอย่างเป็นนาของทัพพัสวีจะทำอะไรแต่ละอย่างก็ต้องดูฤกษ์ยามด้วยเหตุนี้พอพวกเขารู้ว่าจักกูมีแฟนเป็นมุสลิมก็ได้ให้ทัพพัสวีช่วยพูดกับจักกูซึ่งทัพพัสวีก็ได้ทำนายว่าซัฟารัตจะทรยศหักหลังเธอแต่ในตอนนั้นจักกูไม่เชื่อแถมยังจะพิสูจน์ให้พ่อดูว่าทัพพัสวีพูดมั่วๆโดยการขอซัฟารัตแต่งงานแต่หลังจากนั้นในระหว่างที่จักกูรอเข้าพิธีแต่งงานเธอก็ได้รับจดหมายบอกเลิกพร้อมทั้งบอกว่าไม่ให้ติดต่อมาหาอีกโดยให้เหตุผลการเลิกราว่าเป็นเพราะความแตกต่างทางศาสนานับจากวันนั้นเธอก็กลับอินเดียมาทำงานเป็นนักข่าวซึ่งเธอก็กำลังเซ็งๆเบื่อๆกับข่าวที่หัวหน้ามอบให้ทำเธอจึงอยากหาข่าวของตัวเองดูบ้างวันหนึ่งจักกูได้รับใบปลิวตามหาพระเจ้าจากพีเคซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้สึกสนใจในตัวผู้ชายคนนี้ทันทีจักกูไม่รอช้ารีบตามไปคุยและถามพีเคถึงสิ่งที่ทำอยู่พีเคเลยเล่าว่าเขากำลังตามหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ยอมช่วยตามที่ขอและที่ต้องใส่หมวกสีเหลืองแบบนี้ก็เพื่อให้เด่นๆพระเจ้าจะได้หาตัวเจอง่ายๆจากนั้นจักกูก็นำเรื่องของพีเคไปเสนอหัวหน้าแต่เขาก็ไม่ยอมให้ทำข่าวเกี่ยวกับศาสนาเพราะในอดีตเขาเคยทำข่าวเกี่ยวกับทัพพัสวีจนถูกผู้ศรัทธาไล่แทงก้นหลังจากนั้นจักกูก็บังเอิญไปเจอพีเคอีกครั้งเธอจึงได้ลองไปดูสิ่งที่เขาทำซึ่งมันก็ทำให้เธอทึ่งในสิ่งที่พีเคทำมากโดยเขาได้ล็อกรองเท้าไว้กันหายจากนั้นก็ใช้ไม้แทงเงินบริจาคออกมาจากตู้ซึ่งเขาก็จะเอาเงินค่าจ้างพระเจ้าคืนเพราะคำขอไม่เป็นจริงพอพีเคถูกจับได้เขาก็นำสติ๊กเกอร์มาติดที่แก้มทำให้ผู้ศรัทธาไม่กล้าตบทางด้านจักกูก็เห็นทางไม่ดีเลยแอบเข้าไปหย่อนกระเป๋าตังค์ลงในตู้แล้วบอกทุกคนว่าพีเคไม่ได้ขโมยเงินแต่ช่วยเธอหากระเป๋าตั้งหากเมื่อผู้ศรัทธาเจอกระเป๋าจึงได้ปล่อยพีเคไปแต่พวกเขาก็เอาเงินในกระเป๋าของจักกูไปจนหมดโดยอ้างว่าเงินนี้เป็นของพระเจ้าแล้วทางด้านจักกูเลยต้องโทรเรียกเพื่อนให้มารับเพราะไม่มีเงินกลับบ้านพีเคเลยให้เงินจักกูแล้วก็บอกว่ารับไปสิผมจะเศร้ามากเวลาเห็นใครกลับบ้านไม่ได้ทางด้านจักกูก็บอกว่าไม่เป็นไรนายเก็บไว้กลับบ้านนายเธอพอพีเคบอกว่าเงินช่วยให้ผมกลับบ้านไม่ได้หรอกจักกูก็ถามด้วยความสงสัยว่าบ้านนายอยู่ไหนอยู่ไกลมากเลยหรอทางด้านพีเคก็ไม่อยากที่จะพูดความจริงเขาเลยบอกไปแค่ว่าบ้านของผมอยู่ที่บันไดแต่ถ้าวันไหนฝนตกผมก็จะเช็คอินที่ห้องขังซึ่งพีเคก็ได้สาธิตวิธีเช็คอินให้ดูโดยที่ได้ไปฉีดใส่กำแพงต่อหน้าตำรวจเพื่อให้ถูกจับไปจากนั้นจักกูก็ตามไปที่โรงพัก
ากแล้วก็ติดสินบนตำรวจเพื่อขอเข้าไปสัมภาษณ์ PK ซึ่ง PK ก็ตัดสินใจอยู่นานว่าจะเล่าให้ฟังไหมสุดท้ายเขาก็ยอมบอกว่าเขาเป็นนักบินอวกาศที่มาจากต่างดาวซึ่ง PK ก็พูดด้วยความโมโหว่าเขามาที่นี่เพื่อวิจัยอย่างเป็นมิตรแต่มนุษย์โลกกลับต้อนรับเขาด้วยการขโมยรีโมทไปทางด้านจักกูก็เริ่มกลัวและคิดว่า PK คงสติไม่สมประกอบเธอจึงจะออกจากคุกแต่ตำรวจก็ไม่ยอมปล่อยเพราะยังไม่ครบกำหนดพอ PK ถามว่าคุณไม่เชื่อผมหรอเธอก็ว่าใช่นะสิมนุษย์ต่างดาวที่ไหนพูดภาษาฮินดีได้ PK เลยเล่าให้ฟังว่าบนดาวของเขาคนที่นั่นไม่ใส่เสื้อผ้าไม่มีการพูดทุกคนสื่อสารกันผ่านจิตดังนั้นจึงไม่มีการโกหกกันแต่พอมาที่นี่ PK เลยต้องเรียนรู้ภาษาด้วยการจับมือเพราะ PK สามารถรับรู้ความทรงจำทุกอย่างของคนที่เขาจับมือได้จากนั้น PK ก็เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ที่เขามาที่โลกให้จักกูฟังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รับการปล่อยตัวแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอได้เข้าไปจับมือ PK พร้อมแนะนำให้ไปพบจิตแพทย์ซึ่งมันก็หมายความว่าเธอไม่เชื่อที่ PK เล่าให้ฟัง PK เลยบอกเธอไปว่าถ้าคิดว่าผมโกหกก็กลับไปทำข่าวน้องหมาฆ่าตัวตายของคุณเธอทางดันจักกูก็ประหลาดใจที่ PK รู้เกี่ยวกับข่าวที่เธอทำเธอจึงประกันตัว PK ออกมาถามซึ่ง PK ก็ยืนยันว่าเขารู้เพราะอ่านใจจักกูทันใดนั้นก็มีชายแก่มาจับมือขอเงิน PK เพื่อนำไปเป็นค่ารักษาพยาบาลของภรรยา PK เลยรีบให้ไปทันทีจักกูจึงได้บอกว่านี่ไงนายอ่านใจไม่ได้เพราะถ้าอ่านใจได้คงรู้ว่าคนตาโกหกนายเพราะแถวนี้มันไม่มีโรงพยาบาลเลยทางด้าน PK ก็บอกไปว่าคุณตาคนนั้นพาภรรยามาฉลองวันเกิดเที่ยวโรงแรม5ดาวเป็นครั้งแรกแต่เงินที่คุณตาอุตส่าห์เก็บสะสมมามันดันไม่พอ PK สงสารเลยให้ไปทางด้านจักกูต้องการพิสูจน์สิ่งที่ PK พูดเธอจึงเดินตามคุณตาไปจนทำให้เธอได้เห็นว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่ PK พูดซึ่งมันก็ทำให้เธอทึ่งมากจนอยากเจอ PK อีกครั้งเธอจึงได้ไปหาตามที่อยู่ในใบปลิวพอจักกูได้รู้ว่า PK เล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเพียงคนเดียวเธอจึงถามว่าทำไม PK ก็ตอบว่าตั้งแต่มาที่โลกทุกคนเอาเงินผมหมดแต่คุณเป็นคนแรกที่ยอมเสียเงินเพื่อผมเลยไว้ใจคุณทางด้านจักกูก็สัญญาว่าจะช่วยตามหารีโมทให้จากนั้นจักกูก็พา PK มาพักที่บ้านของเธอพอเขาตื่นมาก็ได้เห็นจักกูแกล้งคนที่โทรผิดเบอร์เนื่องจากเขาโทรมาผิดบ่อยมากๆจนเธอรำคาญเลยบอกไปว่าคนที่จะคุยด้วยตายไปแล้วซึ่งปลายสายก็เชื่อที่เธอพูดทางด้าน PK ที่ได้เห็นแบบนั้นก็คิดขึ้นมาว่าหรือที่ผ่านมาถ้าพัสวีไม่ได้ติดต่อกับพระเจ้าตัวจริงแต่ติดต่อผิดเบอร์แล้วก็ถูกแกล้งเหมือนอย่างที่จักกูทำเพราะถ้าติดต่อไปหาพระเจ้าตัวจริงท่านคงไม่บอกรีโมทเป็นลูกปัดสวรรค์และท่านคงไม่บอกให้ทำเรื่องที่มันไร้เหตุผลเช่นการกลิ้งตัวไปหาการเทน้ำนมใส่หินทางด้านจักกูก็รู้ดีว่าถ้าพัสวีไม่ได้โทรไปหาผิดเบอร์และถูกแกล้งแต่การเปรียบเทียบแบบนี้มันก็เป็นไอเดียที่ดีในการทำข่าวเธอจึงได้นำไอเดียนี้ไปเสนอให้หัวหน้าฟังแต่พอหัวหน้ารู้ว่าเกี่ยวกับศาสนาเขาก็ปฏิเสธทันทีจนกระทั่งหัวหน้าได้เห็น PK ที่กำลังตามหาเจ้าของกล่องถุงยางที่มีคนทำตกไว้พอหัวหน้าเรียกเข้ามาคุย PK ก็ถามว่าเวลาเงินตกทุกคนวิ่งเข้าหาแต่พอสิ่งนี้ตกกลับมีแต่คนวิ่งหนีสิ่งนี้มันคืออะไรถ้าไม่เป็นแบบนั้นทางด้านหัวหน้าก็ตอบว่ามันคือถุงยางเอาไว้ควบคุมจำนวนประชากรและเรื่องการมีเซ็กก็เป็นเรื่องส่วนตัวพวกเขาคงไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าฉันพกถุงยางฉันกำลังจะไปมีเซ็กนะ PK เลยถามว่าแล้วมันต่างอะไรกับการแต่งงานที่มีการเป่าประกาศจัดงานเลี้ยงใหญ่โตเพราะมันก็เป็นการบอกคนจำนวนมากว่าคืนนี้ฉันจะมีเซ็กนะทางด้านหัวหน้าก็ถูกใจความขี้สงสัยของ PK มากๆถึงขั้นยอมให้จักกูทำข่าวเกี่ยวกับศาสนาจากนั้น PK และจักกูก็ได้ไปที่สำนักของทพัสวีซึ่งเธอก็จะให้ PK เข้าไปฟังทพัสวีติดต่อกับพระเจ้าพอมีชายแก่คนนึงมาปรึกษาว่าผมจะต้องทำยังไงครับภรรยาของผมเป็นอัมพาตและหมอก็บอกว่าหมดทางรักษาหลังจากนั้นทพัสวีก็ทำทีว่าติดต่อกับพระเจ้าแล้วก็บอกให้ลุงคนนั้นเดินทางไกลไปขอพรกับพระเจ้าที่เทือกเขาหิมาลัยทางด้าน
การพีเคเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็รีบไปเตือนทัพพสวีว่าคุณโทรผิดแล้วคุณโดนแกล้งเพราะถ้าเป็นพระเจ้าจริงๆท่านต้องบอกให้ลุงดูแลภรรยาเป็นอย่างดีแทนที่จะลำบากเดินทางไกลทางด้านทัพพสวีก็เถียงไม่ออกเลยตีเนียนชิ่งหนีไปแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ก็ถูกทีมงานของจากูถ่ายไว้เพื่อ นำไปออกอากาศแล้วก็เตือนประชาชนว่าอย่าไปหลงเชื่อตัวแทนพระเจ้าจนกว่าพวกเขาจะโทรหาพระเจ้าตัวจริงได้หลังจากนั้นผู้คนก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้จำนวนมากทัพพสวีจึงออกมาตอบโต้ด้วยการใส่ร้ายพีเคว่าเขาเป็นมุสลิมที่ต้องการทำลายความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อพระเจ้าทางด้านพีเคก็ไม่ยอมแพ้บุกเข้าไปหาทัพพสวีอีกครั้งพร้อมกับคน5คนที่แต่งตัวตามศาสนาซึ่งเขาก็ต้องการพิสูจน์ว่าทัพพสวีโทรผิดเบอร์โดยการให้ทัพพสวีลองติดต่อกับพระเจ้าเพื่อให้ช่วยหาคำตอบว่าทั้ง5คนนี้นับถือศาสนาอะไรบ้างทางด้านทัพพสวีก็ตอบด้วยความมั่นใจโดยเขาตอบตามชุดที่ใส่ซึ่งมันก็ผิดทั้งหมดเพราะพีเคได้บอกให้คนแต่ละศาสนาสลับเครื่องแต่งกายกันจากนั้นพีเคก็ได้ให้เหตุผลว่าพระเจ้าตัวจริงคงไม่มาแบ่งแยกศาสนาด้วยเครื่องแต่งกายหรอกหลังจากนั้นพ่อของจักกูก็ตามไปต่อว่าเธอที่สถานีแถมยังบังคับให้เธอหยุดทำข่าวนี้แล้วก็ขู่พีเคว่าถ้ายังลบหลู่พระเจ้าอีกจะต้องตกนรกหมกไหม้ทันทีที่พีเคได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าไปขอบคุณพ่อของจักกูยกใหญ่เพราะสิ่งที่พ่อพูดมันช่วยไขข้อสงสัยได้ว่าความกลัวคือกุญแจสำคัญในการหาเงินจากศาสนาซึ่งพีเคก็ได้อธิบายให้จักกูและพ่อของเธอฟังโดยการพาไปที่มหาวิทยาลัยซึ่งในตอนนี้ก็เป็นช่วงสอบพอดีพีเคได้ตั้งหินจากนั้นก็ทาสีแดงต่อด้วยการวางเงินไว้ไม่นานหลังจากนั้นก็มีนักศึกษามาขอพรพร้อมกับวางเงินไว้ทางด้านพีเคก็อธิบายให้ฟังว่าเขาใช้ความกลัวที่จะสอบตกของนักศึกษาในการหาเงินในขณะที่คนขายชาต้องลงทุนอุปกรณ์เยอะแยะต้องเข้าหาลูกค้าต้องคำนับลูกค้าแต่สิ่งที่พีเคทำกลับได้เงินมาแบบง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากไปทำอะไรเหมือนกับคนขายชาเลยซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้จากกูก็ได้ให้ทีมงานมาถ่ายไว้และนำไปออกอากาศเพื่อเตือนประชาชนว่าอย่าหลงเชื่อกลุ่มที่ใช้ความกลัวมาหาเงินจากศาสนาอีกทั้งเชิญชวนให้ทุกคนช่วยกันแฉพวกที่โทรผิดเบอร์เหมือนอย่างทัพพสวีซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีคอนเซปต์การโทรผิดเบอร์กลายเป็นกระแสไวรัลมีคนส่งเรื่องการโทรผิดเบอร์มาจำนวนมากอย่างเช่นอาจารย์ที่อ้างว่าเสกทองได้พอมีคนถามว่าถ้าท่านทำแบบนี้ได้ทำไมไม่ไปช่วยแก้ปัญหาความยากจนให้ประเทศล่ะทำไมท่านยังต้องขอรับเงินบริจาคอยู่ล่ะหลังจากนั้นพ่อของจักกูก็ได้ส่งข้อความมาหาว่าละอายใจมากที่มีลูกแบบนี้จักกูจึงได้ตัดพ้อน้อยใจให้พีเคฟังทางด้านพีเคก็ได้ปลอบใจเธอและชวนเธอมาคลายความเศร้าในแบบที่ดาของเขาทำซึ่งมันก็คือการร้องเพลงเต้นรำหลังจากนั้นพีเคก็เริ่มทำตัวแปลกๆโดยเขาชอบแอบมองจักกูอยู่ตลอดแล้วก็เริ่มหันมาสนใจรูปร่างหน้าตาของตัวเองแถมยังรู้สึกดีและตื่นเต้นเวลาถูกจักกูสัมผัสดูเหมือนว่ามนุษย์ต่างดาวจะหลงรักมนุษย์โลกเข้าแล้วในขณะเดียวกันธุรกิจของทัพพสวีก็ตกต่ำลงเรื่อยๆมีผู้ศรัทธาลดลงจำนวนมากส่วนเพจใน Facebook ก็มีแต่คนมาตามคอมเมนต์ด้านลบเพื่อกอบกู้สถานการณ์ทัพพสวีจึงตัดสินใจที่จะมาออกทีวีดีเบตกับ PKทางด้านเจ้านายและจักกูก็ดีใจมากๆเพราะพวกเขามั่นใจว่าพีเคจะชนะอย่างแน่นอนก่อนที่จะถึงวันดีเบตก็ได้มีการโปรโมทรายการอย่างหนักจนสิงได้เห็นพีเคออกทีวีพอดีกับโจรที่ขโมยรีโมทนั่งเมาพูดถึงพีเคอยู่ร้านเล่าเดียวกันกับสิงเขาเลยรีบโทรไปบอกพีเคว่าจับตัวโจรได้แล้วมันขโมยเอาไปขายให้ทัพพสวีทางด้านพีเคพอได้รู้แบบนั้นเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าทัพพสวีไม่ได้โทรผิดเบอร์แต่ตัวทัพพสวีเองที่เป็นคนสร้างเรื่องโกหกพวกนี้เนื่องจากทัพพสวีเป็นคนซื้อรีโมทมาเองเขาไม่ได้โทรผิดเบอร์และมีคนมาแกล้งบอกว่าเป็นลูกปัดสวรรค์ทางด้านจากูก็มาช่วยยืนยันว่าไม่ได้มีการโทรผิดเบอร์อะไรหรอกแต่เธอปล่อยให้พีเคคิดแบบนั้นเพราะเธอมองว่ามันเป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายจากนั้นทั้งสองก็มาฉลองที่พีเคใกล้จะได้กลับบ้านเนื่องจากถ้าทัพพสวีแพ้การดีเบตรีโมทก็จะไม่มีค่าสำหรับเขาซึ่งพีเคก็จะได้มันคืนมาแต่พีเคกลับทำหน้าเศร้าที่จะได้กลับบ้านเขาอยากอยู่ที่นี่อยากแต่งงานและอยากใช้ชีวิตกับใครสักคนจากกูเลยถามว่าใครจะแต่งงานกับคุณชื่อคุณยังไม่มีเลย
พี่เคเลยขอให้เธอตั้งชื่อให้โดยเขาได้ไปหยิบนามบัตรที่สะสมไว้มาให้เธอเลือกซึ่งถ้าเธอเปิดอ่านไปเรื่อยๆก็จะเจอคำสารภาพรักของพีเคแต่เธอก็เปิดไปไม่ถึงเพราะมีนามบัตรใบหนึ่งชื่อว่าซาฟารัสซึ่งเป็นชื่อแฟนเก่าของเธอหลังจากที่เธออ่านเธอก็ร้องไห้ออกมาพอพีเคไปจับมือเขาก็ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดพร้อมกับรับรู้ความรู้สึกอันแสนเจ็บปวดของจักกูวันต่อมาพีเคไปรอรับสิ่งที่สถานีรถไฟทันใดนั้นก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงอย่างดีที่พีเครอดมาได้แต่สิ่งและโจรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความเสียใจและความสงสัยให้กับพีเคมากว่าทำไมมนุษย์โลกถึงได้ทำเรื่องแบบนี้พอได้รู้ว่ามันเกิดจากศาสนาเขาก็ยิ่งอยากจะดีเบตกับทัพพัสวีแม้ว่าเขาจะยังเสียใจกับการจากไปของสิงตัดฉากไปที่สตูดิโอในระหว่างที่จักกูกำลังพูดเปิดรายการทัพพัสวีก็นำรีโมทของพีเคออกมาแล้วก็ใส่ร้ายพีเคว่าเขาต้องการลูกปัดสวรรค์และพยายามขัดขวางแถมยังดูหมิ่นพระเจ้าจากนั้นทัพพัสวีก็พูดว่าถ้าหากผู้คนไม่นับถือพระเจ้าก็จะไม่มีหวังถ้าไม่มีหวังก็จะอดตายฆ่าตัวตายไม่มีบ้านอยู่ซึ่งทัพพัสวีก็บอกว่าพีเคเป็นคนทำลายความหวังเหล่านั้นสิ่งที่ทัพพัสวีพูดมันก็ฟังดูดีซะจนหัวหน้าเลยจักกูถึงกับหน้าเสียแถมพีเคยังพูดว่าคุณพูดถูกความหวังคือสิ่งที่ทำให้คนที่เจอปัญหามีชีวิตต่อไปได้ผมเห็นด้วยที่เราจะเชื่อในพระเจ้าแต่ต้องไม่ใช่พระเจ้าที่คนเราสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่พระเจ้าที่คุณสร้างขึ้นมาที่เป็นพระเจ้าใจแคบสัญญาลุ่มๆแรงๆบังคับให้คนอยู่กับความกลัวนอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าพระเจ้าตัวจริงท่านปกป้องตัวเองได้ไม่ต้องใช้ความรุนแรงไม่ต้องไปปกป้องพระเจ้าหรอกทางด้านทัพพัสวีพอได้ทีก็พูดโจมตีศาสนาของคนที่ก่อเหตุระเบิดพีเคเลยบอกไปว่าการแบ่งแยกศาสนาสร้างความแตกแยกคือการโทรผิดเบอร์ที่อันตรายที่สุดเหมือนกับที่คุณสร้างความแตกแยกทางศาสนาให้จักกูและซาฟารัสทางด้านจักกูก็ตกใจที่พีเครู้เรื่องนี้ซึ่งเธอก็ไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาพูดเนื่องจากทัพพัสวีจะใช้เรื่องนี้มาอวดอ้างตัวเองว่าเขาทำนายไว้ถูกต้องว่าซาฟารัสจะทรยศความรักของจักกูแต่พีเคก็ยืนยันที่จะพิสูจน์เรื่องนี้เพื่อจักกูว่าจริงๆแล้วซาฟารัสไม่ได้เป็นคนทรยศทางด้านทัพพัสวีก็มั่นใจในตัวเองมากถึงขั้นสัญญาว่าถ้าคำทำนายของเขาผิดจะยกรีโมทคืนให้จากนั้นจักกูก็เล่าเรื่องวันนั้นให้ทุกคนฟังซึ่งพีเคก็ได้ถามเธอว่าในจดหมายนั้นไม่ได้ลงชื่อซาฟารัสแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นจดหมายของคุณเด็กคนนั้นอาจจะแค่เอาจดหมายมาให้ผู้หญิงที่อุ้มแมวก็ได้เพื่อพิสูจน์ความจริงให้ประจักษ์หัวหน้าจึงจะให้จักกูโทรไปถามซาฟารัสซึ่งเธอก็จำได้ว่าเขาเคยทำงานอยู่สถานทูตปากีสถานเธอจึงได้โทรไปที่นั่นและพอเธอขอสายซาฟารัสเจ้าหน้าที่ที่รับก็ถามขึ้นมาว่าคุณชื่อจักกูหรือเปล่าพอจักกูตอบว่าใช่เจ้าหน้าที่ก็ตะโกนบอกคนอื่นด้วยความดีใจว่าเธอโทรมาแล้วผู้หญิงจากเดลีโทรมาแล้วทำให้คนทั้งสตูและคนที่ดูรายการถึงกับงงซึ่งมันก็เป็นเพราะที่ผ่านมาซาฟารัสได้โทรมาที่สถานทูตทุกวันเพื่อถามว่าจักกูจากอินเดียโทรมาหรือยังครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต่อสายไปให้ซาฟารัสทางด้านจักกูก็รีบถามทันทีว่าวันนั้นได้ไปงานแต่งหรือเปล่าซาฟารัสก็ตอบว่าไปแต่ก็ไม่เจอจักกูแล้วและที่ไม่ได้ติดต่อไปเลยก็เพราะเห็นจดหมายซึ่งซาฟารัสก็คิดว่าจักกูทิ้งจดหมายนั้นไว้ให้ซาฟารัสจึงได้ทำได้แต่เฝ้ารอให้จักกูพร้อมที่จะเป็นฝ่ายติดต่อมาทางด้านทัพพัสวีเมื่อรู้ว่าซาฟารัสไม่ใช่คนทรยศตามที่เขาทำนายแถมยังเป็นคนที่รักจักกูมากๆทัพพัสวีจึงจะเอารีโมทชิงหนีแต่พ่อของจักกูก็มาห้ามไว้แล้วก็เอารีโมทไปคืนพีเคพร้อมทั้งขอบคุณเขาที่ทำให้พ่อได้ตาสว่างซึ่งพีเคก็รับรีโมทมาพร้อมทั้งน้ำตาแห่งความดีใจซึ้งใจและเสียใจหลังจากนั้นจักกูก็มาส่งพีเคขึ้นยานในระหว่างที่พีเคยกกระเป๋าลงมาเขาก็ได้ทำหลุดมือทำให้จักกูเห็นของในกระเป๋าที่เต็มไปด้วยฐานวิทยุซึ่งพีเคก็บอกว่าจะเอาไปเปิดฟังเสียงนกเสียงแตรเสียงบนโลกเวลาคิดถึงในระหว่างนั้นรถก็ได้ออกไปพีเคเลยวิ่งตามไปเอากระเป๋าอีกใบทางด้านจักกูเลยเปิดเสียงนกเสียงแตรที่พีเคอัดไว้แต่ไม่ว่าเธอจะเปิดตลับไหนก็มีแต่เสียงของเธอแถมยังเจอนามบัตรที่พีเคเขียนสารภาพรักไว้พอพีเคกลับมาเธอก็ถามอีกทีว่าในเทปพวกนี้มีอะไรพีเคก็ยังบอกว่าเสียงนกเสียงแตร
ดูเหมือนว่าสิ่งที่พีเคได้เรียนรู้จากมนุษย์โลกก็คือการโกหกหลังจากนั้นไม่นานยานก็มาถึงทั้งคู่กล่าวคำร่ำลาจากนั้นพีเคก็เดินไปขึ้นยานโดยที่ไม่หันกลับมาเฮจักกูได้เห็นน้ำตาของเขา1ปีผ่านไปพีเคนำมนุษย์ต่างดาวกลับมาสำรวจโลกอีกครั้งแต่ในรอบนี้พวกเขาเตรียมตัวมาอย่างดีโดยพีเคได้ออกข้อปฏิบัติ4ข้อสำหรับการอยู่บนโลกข้อแรกห้ามไปไหนมาไหนโดยไม่ใส่เสื้อผ้าข้อ2ให้ระวังเรื่องการใช้ภาษาเช่นคำว่าชอบไก่และปลาไม่ได้แปลว่าชอบสัตว์พวกนั้นแต่อยากกินต่างหากข้อที่3ให้ไปหาเสื้อผ้าจากรถเต้นได้ส่วนข้อที่4ถ้าใครบอกว่าจะติดต่อกับพระเจ้าให้จงรีบเอาตัวรอดทันทีการมีศาสนาเป็นที่พึ่งทางจิตใจในชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดและการใช้ชีวิตตามหลักเหตุและผลโดยไม่มีศาสนาก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกันการทำตามหลักคำสอนทางศาสนาไม่ใช่เรื่องผิดและการไม่ทำตามหลักคำสอนที่ไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ใช่เรื่องผิดเช่นกันคนที่นับถือศาสนาไม่ใช่คนที่งมงายส่วนคนที่ไม่นับถือศาสนาก็ไม่ใช่ลบหลู่เช่นกันและที่สำคัญทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้รักกันได้ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนสุดท้ายนี้แอดอยากจะถามทุกคนว่าในอีก100ปีข้างหน้าศาสนายังจะเป็นปัญหากับมนุษย์โลกเหมือนอย่างในปัจจุบันหรือไม่ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ